สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซายในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะวันนี้นะคะซายจะพาไปชมรถยนต์ที่มาจากประเทศสวีเดนอย่างวอลโว่ค่ะที่ล่าสุดนะคะได้เปิดขายรถรุ่นพิเศษนะคะในจำนวนจำกัดแล้วขายหมดอย่างรวดเร็วจะขายได้ดีแค่ไหนและเป็นรถรุ่นอะไรเราไปชมกันค่ะรถรุ่นที่ว่านี้คือ Volvo XC90 First Edition เวอร์ชันพิเศษนี้มีจำนวนการผลิตเพียง 1,927 คันเท่านั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มดำเนินธุรกิจครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช 1,927 โดยจะมีคิวโชว์ตัวจริงครั้งแรกบนเวทีปารีสมอเตอร์โชว์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะมาพร้อมกับตัวถังสีดำออนิกแบล็คและล้ออันลอยขนาด21นิ้วภายในตกแต่งด้วยวัสดุหนังแอมเบอร์นอกจากนั้นยังมีการประดับโลโก้พิเศษทั้งภายในและภายนอกส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีให้เลือกใช้ทั้งบล็อกเบนซิน320แรงม้าและดีเซล225แรงม้าส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีราคาเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่65,900 เหรียญสหรัฐประมาณ 2,100,000 บาทโดยแม้จะยังไม่มีใครได้เห็นตัวจริงแต่เมื่อทาง Volvo ได้เปิดให้ลูกค้าจับจองทางออนไลน์ Volvo XC90 First Edition จำนวน 1,927 คันถูกลูกค้าสั่งจองหมดเกลี้ยงภายในแค่เวลา47ชั่วโมงเท่านั้นเฉลี่ย7คันต่อนาทีเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นี้อัลเลนวินเซอร์รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดการขายและบริการของลูกค้า Volvo Car Group ได้ออกมากล่าวว่าเรามีความยินดีอย่างมากแต่ไม่แปลกใจกับเสียงตอบรับอันอบอุ่นที่ได้รับเพราะเราสัมผัสได้ถึงความสนใจใน XC90 ตั้งแต่ช่วงที่เปิดตัวครั้งแรกแล้วถูกจองหมดภายในระยะเวลาอันสั้นทั้งที่ยังไม่มีใครได้เคยเห็นตัวจริงเลยด้วยซ้ำเรียกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีที่สุดและเชื่อว่าในอนาคตเจ้า Volvo XC90 First Editionน่าจะเป็นของสะสมชิ้นหนึ่งของแฟนๆ Volvo ที่ชื่นชอบรถ Crossover จะต้องอยากหามาไว้ในครอบครัวแน่นอนแต่เชื่อว่านะคะเจ้า Volvo นะคะ XC90 First Edition น่าจะเป็นของสะสมชิ้นหนึ่งของคุณที่ชื่นชอบ Volvo เลยนะคะยังไงวันนี้แซ่ก็ขอขอบคุณบิกินี่สวยๆนะคะจากแซนและขอบคุณสถานที่ที่เราถ่ายทำวันนี้นะคะ Big Bike Project เทพารักษ์ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของซายแล้วนะคะเรามาพบกับซายได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะยังไงนะคะวันนี้ซายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ